สู่คิดสังข่าวซีซั่น2มาอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจพร้อมๆไปกับพวกเราปึ้มครับรายการมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนปึ้มทำอะไรอยู่หรอกำลังเช็คข้อมูลข่าวสารอยู่ครับเมื่อวันก่อนนะครับผมเรียนวิชาสังคมครูบอกว่าประเทศไทยมี77จังหวัดแต่เพื่อนส่งมานะครับเห็นไหมครับเนี่ยไหนเขาบอกว่าประเทศไทยมี83จังหวัดครับมันจริงหรือปลอมครับพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่ามันมี83จังหวัดแล้วเหรอแล้วชื่อจังหวัดอะไรบ้างแล้วอยู่ที่ไหนกันบ้างผมขอเสิร์ชในอักกูแป๊บนึงนะครับได้เลยค่ะดูสิเขาบอกว่า83จังหวัดที่เพื่อนส่งมานะครับมันเป็นเรื่องเท็จครับไม่ใช่เรื่องจริงครับฮะนั่นไงกับเข้าใจผิดกันไปหมดแล้วดีนะที่เซิร์ชก่อนเนี่ยแบบนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะเนี่ยครับบางข่าวที่เราแชร์ไปแล้วมารู้ทีหลังว่ามันเป็นข่าวปลอมหรือ fake news ก็ทำให้เพื่อนๆ เข้าใจผิดกันไปหมดเลยเอ๊ะเพื่อนๆกำลังแชร์อะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ยวันนี้ผมมีข่าวให้เพื่อนๆตรวจสอบด้วยนะครับว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมตัวอย่างข่าวที่เรานำมาให้เพื่อนๆลองแยกดูว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมได้แก่ครม.อนุมัติวันหยุดยาว2ช่วง 19-22 พฤศจิกายนและ 10-13 ธันวาคม 2563 แถบสีท้ายหลอดยาสีฟันบอกถึงสารประกอบที่ใช้ผลิตกินเม็ดชานมไข่มุกเสี่ยงเป็นมะเร็งถูกเห็บกัดเอาออกไม่ถูกวิธีอาจเป็นอัมพาตชั่วคราวที่เป็นข่าวจริงคือส่วนที่เหลือเป็นข่าวปลอมซึ่งผลการสำรวจเพื่อนๆอายุระหว่าง 8-12 ปีจำนวน100คนพบว่าเพื่อนๆสามารถแยกข่าวจริงและข่าวปลอมได้ถึง 64% แสดงว่ายังมีเพื่อนๆอีกประมาณ 36% มีความสับสนระหว่างข่าวจริงและข่าวปลอมอยู่แล้วถ้าเกิดเพื่อนๆเจอข่าวที่สนใจจะทำอย่างไรกันต่อซึ่งผลการสำรวจก็พบว่าส่วนใหญ่เพื่อนๆจะนำข่าวที่สนใจไปพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่มีมากกว่า 50% และส่วนที่น้อยที่สุดก็คือการแชร์ทันทีมีประมาณ 10% แสดงว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็ยังมีการคิดก่อนแชร์ซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องมากๆเลยแล้วปื้มรู้ไหมว่าที่ประเทศไทยเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยนะเรามีศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมด้วย wow. แล้วพี่ๆที่ทำงานเขาจะต่อต้านยังไงเหรอครับงั้นเราไปดูกันทำงานของพี่ๆที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันเลยไหมดีครับแล้วผมก็มีข่าวนึงเขาบอกว่ามีแผ่นรองเท้าเนี่ยครับทำให้สูงขึ้นมันจริงหรือเปล่าผมจะได้ไปถามพี่เขาด้วยงั้นเราไปกันเลยดีไหมครับไปกันเลยค่ะอยู่ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมอยู่กับพี่ตู่นะครับสวัสดีค่ะคือเดี๋ยวนี้นะคะมีข่าวปลอมเยอะไหมคะคือข่าวปลอมจริงๆแล้วมันมีมาตั้งนานมากแล้วล่ะแต่ว่ายุคนี้เนี่ยยุคที่เทคโนโลยีเนาะต่างๆมันค่อนข้างจะก้าวไกลข่าวปลอมเนี่ยมันก็เลยกลับมาแพร่กระจายได้ง่ายยิ่งขึ้นอีกครั้งมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้ข่าวปลอมมันเยอะจังเลยแต่จริงมันมีมานานมากแล้วครับข่าวปลอมครับมีแผ่นแปะเท้าเพิ่มความสูงมันจริงไหมครับเริ่มอยากสูงถ้าเราซ้อนหลายๆชั้นนะมันก็คงจะเพิ่มได้จริงนะแต่ถามว่ามันมีผลต่อการเจริญเติบโตที่ทำให้เราสูงขึ้นโดยที่เราโตแบบไม่ได้ใช้แผ่นแปะเท้าไหมอันนั้นอ่ะมันไม่ได้มีส่วนช่วยนะครับคือเรามักจะเคยได้ยินประจำเนาะว่าในการที่เราอยากสูงขึ้นต้องทำไงต้องกินอาหารครบ5กินอาหารให้ครบ5หมู่ใช่มั้ยครับออกกำลังกายมันก็ทำให้เราเนี่ยสูงขึ้นตามวัยนะแล้วมันก็จะมีช่วงวัยที่จะสูงอยู่แล้วเนาะไม่งั้นเด็ก3ขวบเนี่ยใช้แผ่นแปะเท้านี่ก็ตัวเท่าปื้มแล้วใช่อย่างเงี้ยผมไปซื้อแผ่นแปะเท้าเนี่ยมาผมก็เสียเงินฟรีสิครับแล้วมันมีผลกระทบอย่างอื่นมั้ยครับ
ข่าวปลอมเนี่ยครับบางทีถ้ามันหลอกให้เราแค่เสียเงินเนาะมันก็คงจบแค่นั้นมันก็คือเราเสียดายใช่ไหมแต่บางทีเนี่ยถ้ามันเป็นข่าวปลอมที่มันเกิดมีผลกระทบที่มันรุนแรงมากกว่านี้ล่ะเกิดมันเป็นอะไรที่มันอันตรายกว่านี้ล่ะยกตัวอย่างเช่นนะน้องเพิ่งเคยหกล้มใช่ไหมครับเราต้องไปล้างแผลเนาะแล้วมันจะมีแอลกอฮอล์ตัวหนึ่งสีฟ้าๆที่เขามาเช็ดแผลเขาบอกว่าดื่มแอลกอฮอล์ตัวนั้นอ่ะกลัวคอแล้วบ้วนทิ้งเราจะป้องกันโควิดได้คิดว่าจริงไหมครับไม่จริงแต่เชื่อไหมครับมีคนเชื่ออันตรายแน่ถูกต้องครับเห็นไหมนอกจากเสียตังค์ไปซื้อแอลกอฮอล์แล้วนะยังอันตรายต่อสุขภาพแล้วเกิดไปกลัวจริงๆล่ะแล้วมันมีคนเสียชีวิตจากเคสนี้จริงๆนะครับมันอันตรายมากมันไม่ได้แค่ว่าเสียเงินแล้วจบเนาะแล้วถ้าเกิดว่ามันหนักกว่านั้นล่ะสมมุติเกิดคนนึงกลัวคอไปแล้วเกิดรู้สึกว่ามันดีแล้วเขาเป็นคนที่น่าเชื่อถือมากแล้วเกิดเชื่อแล้วเป็นความเข้าใจผิดๆที่กระจายในวงกว้างครับแล้วแบบนี้พี่ๆมีวิธีการที่จะต่อต้านข่าวปลอมเป็นยังไงเหรอคะศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมหน้าที่หลักๆเราคือ Fact Checking Center ครับคือการที่เป็นศูนย์กลางเนาะอย่างเช่นน้องปื้มงงประชาชนงงคนทางบ้านงงว่าข่าวนี้มันจริงหรือปลอมเนี่ยก็สามารถที่จะส่งมาเช็คกับศูนย์ได้ถูกไหมเราก็จะทำหน้าที่ในการเป็นตัวกลางส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้อย.ดูให้สคบ.ดูว่ามันจริงไหมมีผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยืนยันไหมซึ่งพอแล้วเขาตอบกลับมาปุ๊บเนี่ยพี่ก็จะประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งพวกเราว่าอ๋อมันไม่จริงนะน้องปลื้มมันเป็นอย่างนี้นะ1 2 4 5ประมาณนี้ครับอันนี้คือวิธีการทำงานของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมครับต้องเข้าใจนะครับปลอมเราเนี่ยไม่ได้เหมือนกับโควิดนะครับโควิดติดปุ๊บน้องปลื้มอยู่บ้านญาติอยู่บ้านพี่โตอยู่บ้านทุกคนอยู่บ้านโควิดหายแต่ข่าวปลอมเนี่ยโซเชียลดิสเทนซิ่งเนี่ยแก้ไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรทุกคนยังคงเล่นมือถือถูกไหมเล่น Facebook ไหมเล่น LINE ไหมนะมันก็ยังส่งต่อกันได้ดังนั้นทางแก้ที่ง่ายที่สุดก็คือว่าเราจะต้องมีภูมิต้านทานข่าวปลอมด้วยตัวเองครับครับผมแล้วเรามีวิธีตรวจสอบง่ายๆขอให้พี่ตรวจสรุปให้หน่อยได้ไหมครับได้ครับวิธีการตรวจสอบง่ายๆนะพี่ขอสรุปสัก3ข้อแล้วกันอันที่1นะครับก็คือว่าถ้าเรายังไม่รู้อย่าเพิ่งแชร์อันนี้สำคัญเนาะอันที่2พอเราไม่แชร์แล้วเราก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลว่าวิธีการเสิร์ชก็ใช้อากูง่ายๆนะ Google นะครับรู้จักนะฮะนะ Google เนี่ยไปเสิร์ชเอาเรื่องที่เราสนใจเนาะเช่นยาเพิ่มความสูงข่าวปลอมนะครับถ้าเกิดเป็นข่าวปลอมส่วนใหญ่มันจะถูกลิสต์ขึ้นมาในระดับต้นๆเราก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ส่วนที่3ก็คือว่าลองคอสเช็คกับสำนักข่าวอื่นๆหรือว่าสื่ออื่นๆดูว่ามันมีเรื่องพวกนี้อยู่ไหมนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นข่าวที่มันได้รับความสนใจเป็นข่าวที่จริงแล้วก็เป็นกระแสตอนนั้นเนี่ยสื่อทุกสื่อก็จะออกเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นขั้นต้นในการที่เราจะมีภูมิต้านทานของข่าวปลอมนะครับค่ะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เต๋อมากๆนะคะที่มาช่วยขยายข่าวกับพวกเราค่ะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะFake News ก็คือข่าวปลอมที่ทำให้หลายคนเข้าใจผิดจนอาจเกิดความเสียหายได้ซึ่งข่าวปลอมในปัจจุบันนั้นสามารถกระจายไปได้รวดเร็วมากเพราะถูกแชร์ได้ง่ายผ่านหลายช่องทางโดยเฉพาะช่องทางยอดฮิตอย่างโซเชียลมีเดียมีงานวิจัยพบว่าข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์เข้าถึงผู้ที่อ่านได้มากกว่าข่าวจริงถึง6เท่าเชียวนะ wow. แล้วปัจจุบันมีคนใช้โซเชียลมีเดียเยอะมากทำให้การแพร่ของข่าวปลอมเป็นไปได้ไวมากเลยแหละและเรายังมีอีกหนึ่งข่าวที่เพื่อนๆทางบ้านฝากมาด้วยนะครับไปดูกันเลยวันนี้พบกับคิดทันข่าวกับสถานการณ์ที่พูดถึงกันมากในตอนนี้นะครับคือบุคลากรในโรงเรียนใช้ความรุนแรงกับเด็กครับจากสถานการณ์นี้พวกเราที่เป็นเด็กๆสามารถเป็นหูเป็นตาและสังเกตความผิดปกติของโรงเรียนเราได้ครับเช่นการใช้ความรุนแรงต่างๆการคุกคามทางด้านอื่นๆกับตัวเราหรือเพื่อนของเราครับและมาพูดคุยปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ของเราในแต่ละวันนะครับเพื่อปกป้องตัวเราเองและเพื่อนๆนะครับด้วยรักและห่วงใยจากคิดทันข่าวผมเจไรเด็กชายนิคินสุตกุลรายงานวันนี้พวกเราได้รับข้อมูลดีๆกันเยอะเลยนะใช่แล้วครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข่าวที่น่าสนใจสามารถส่งคลิปมาเป็นนักข่าวภาคสนามของเราได้นะครับมาพบกับข่าวของ Y Kids ได้ใน Kids ทันข่าวเวลา 7:50 น.ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS และอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ Facebook Page คิดทันข่าวด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ